ข่าวด่วนฟุตบอลไทยช่วงบ่ายโมงประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของช่วงบ่ายโมงกันวันนี้กันนะครับมาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ลือกันหนักเลยนะอวิฟ่าประกาศโอกาสเล็งจะคว้าสุประชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยไปร่วมทีมโดยสโมสรอวิสฟ้าฟูกุโอกะทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีกของญี่ปุ่นลีกสุขทางญี่ปุ่นนะฮะเล็งจะคว้ากองหน้าทีมชาติไทยสุประชัยใจเด็ดจากทางบุรีรัมย์สู่เวทีเจลีกของญี่ปุ่นโดยทางสุประชัยใจเด็ดได้สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมขึ้นท็อปดาวซันโวไทยลีกในช่วงที่ผ่านมาแถมยังเป็นดาวซันโวของทีมชาติไทยพ่วงติด1ใน11แข่งยอดเยี่ยมนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รายการทัวร์ใหญ่สุดของทริปเอเชียที่ประเทศกาตาร์ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยซึ่งอันนี้อฟิฟ่าโอกาสต้องการเสริมผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าหลังมีการปล่อยตัวผู้เล่นตำแหน่งแดนหน้าหลายคนทั้งบรูเคนอัลเมดาย้ายไปร่วมทีมชนันเบเบเร่ยูยะยามากิจิที่ย้ายไปร่วมทีมนากุย่าการันปาชเอสส่วนผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าทีมในปัจจุบันล้วนแล้วมีอายุเข้าใกล้หลัก30ปลายๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเวลลิงตันกองหน้าตัวบราซิลในวัย37ปีทิชาชิโจโกเข้าหลัก38ปีในครั้งนี้ส่วนด้านของวิฟ่าฟุกุโอกะเล็งไปที่ทางด้านของสุประชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยที่มีค่าตัวแตะ1ล้านยูโรสูงสุดของไทยในตอนนี้เข้ามาเป็นขุมกำลังตัวใหม่ในแดนหน้าของทีมในครั้งนี้ส่วนสาเหตุสำคัญนอกจากฝีเท้าของเจ้าอามสุประชัยใจเด็ดแล้วจะไม่เข้าตาชินเกโดชิฮิฮานาบาชิโค้ชของอวิฟ่าฟุกุโอกะแล้วพวกเขาต่างก็มี JEB Entertainment เป็นเอเจนต์ตราเดียวกันรวมถึง Mazda Ichii เองก็ใช้เอเจนต์นี้ด้วยซึ่งนั่นทำให้โค้ชของอวิฟ่าฟุกุโอกะเองนั้นรู้ดีถึงคุณภาพของสุประชัยใจเด็ดว่าทำไม Ichii ถึงมีคู่มือการใช้งานกองหน้าไทยบรายนี้กระทั่งขึ้นท็อปดาวซันโวได้และที่สำคัญอวิฟ่าฟูกุโอกะเองนั้นนอกจากจะได้นักเตะไทยฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมแล้วพวกเขายังจะได้การตลาดชั้นเยี่ยมจากประเทศไทยและก็อาเซียนอีกด้วยในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนก็ฝากไปให้กำลังใจสุประชัยใจเด็ดคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะจำหน่ายบัตรวันแรกทีมชาติไทยดวลทีมชาติเกาหลีใต้โดยการนี้เริ่ม10โมงไปต้นไปทัพช้างศึกดวลเกาหลีใต้มาสดาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นมีคิวนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยประเดิมงานแรกศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกพบทีมชาติเกาหลีใต้ทีมกระแหงเอเชียท็อปอันดับที่23ของโลกในครั้งนี้ซึ่งนัดแรกเยือนเกาหลีใต้ในวันที่11มีนาคมและนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่16มีนาคมซึ่งประกาศแจ้งวันจำหน่ายบัตร FIFA World Cup 2026 Qualifier Round 2ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ซื้อได้แล้ววันนี้เปิดจำหน่ายวันที่16กุมภาพันธ์รอบ Early Bird 1 Match นะฮะที่จะเป็นการพบกับทางเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคมเฉพาะช้างศึกเมมเบอร์และผู้ที่สมัครช้างศึกเมมเบอร์รับส่วนลด 5% ไปเลยนะซึ่งเปิดจำหน่ายในวันที่1มีนาคมรอบปกติ1 match pass พบเกาหลีใต้และก็2 match pass พบเกาหลีใต้วันที่16มีนาคมและก็พบสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนนั่นครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงสื่อสวีเดนรายงานข่าวว่า2ทีมยักษ์ใหญ่สนใจจะคว้ามิเกลสันไปร่วมทัพในครั้งนี้ให้จงได้นะโดยแบ็คขวาทีมชาติไทยตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทางสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกสวีเดนซึ่งงานนี้นิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาทีมชาติไทยในวัย24ปีกำลังตกเป็นข่าวกับสโมสรจอร์จการ์เดน IF แล้วก็ AIK โซน่าสโมสรระดับหัวตารางคะแนนออสเวนคานริกลีกสุดของทางสวีเดนในครั้งนี้โดยทางด้านของฟุตบอลไดเรกนะฮะสื่อในประเทศสวีเดนรายงานข่าวเลยว่าทั้งสองสโมสรแสดงความสนใจในตัวของนิโคลัสมิเคลสันจากทาง BOB โอเดนเซ่ในลีกเดนมาร์กและมีการเข้าไปเจรจาแล้วก็ยื่นข้อเสนอกันแล้วเหลือเพียงแค่การตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปเท่านั้นสำหรับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ราคาอยู่ที่ระหว่าง3ถึง5ล้านโครนสวีเดนคือตีเป็นเงินไทยประมาณ10ถึง17ล้านบาทไทยเนื่องจากว่าเจกจอชการ์เดน IF และก็ AIK โซน่าที่แสดงความสนใจนิโคลัสมิเคลสันสื่อดังกล่าวยังรายงานข่าวอีกนะว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยได้ยื่นข้อเสนอให้ด้วยนะฮะแต่เดียวดันไม่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นครับ
แต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงงานนี้ครับบนโลกกลุ่มไทยเหลือเพียงแค่4นัดเด้งโค้ชแล้วครบทุกทีมแล้วโดยการที่ทางฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4ประกอบไปด้วยเกาหลีใต้จีนไทยและก็สิงคโปร์ถือว่ากลุ่มที่สร้างปรากฏการณ์ก่อนการแข่งขันช่วงเดือนมีนาคมเนื่องจากทั้ง4ทีมตกลงปรองใจที่จะเปลี่ยนกุญสือใหม่ครบทั้ง4ทีมนี่คือเส้นทางความโหดร้ายหลังผ่านไป2เกมบวกกับผลงานในการแข่งขันในเช่นครับ2023มาเป็นยาเร่งให้แต่ละชาติในกลุ่มนี้รีบกลับไปกลับตัวไปเพื่อจะต่อไปในอีก4เกมที่เหลืออยู่สำหรับทางด้านของสถานการณ์ของกลุ่มนี้เกาหลีใต้นำเป็นอันดับ1ลงเล่น2นัดมีทั้งหมด6แต้มไทยอันดับ2มี3แต้มจีนอันดับ3มี3แต้มและก็สิงคโปร์อันดับ4นะฮะมีไม่มีแต้มในขณะนี้โดยทำรายเปลี่ยนโค้ชกลุ่ม4นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยมาโน่โปรกิ้งจากบราซิลแยกทางพฤศจิกายนเปลี่ยนเป็นมาสดาอิชิอิจากญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคมทีมชาติสิงคโปร์เป็นทาคายุกินิชิกายะจากญี่ปุ่นแยกทางมกราคมปี67เปลี่ยนโค้ชเป็นซิโตมุโอกุระจากญี่ปุ่นกุมภาพันธ์ปี67ทีมชาติเกาหลีใต้เจเกนคิชมันจากเยอรมนีโดนปลด16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารอแต่งตั้งโค้ชใหม่และก็ทีมชาติจีนอเล็กซานดรายันโควิชจากเซอร์เบียแยกทางกันกุมภันเปลี่ยนเป็นบรังโกอีวาโควิชโครเอเชียรอการยืนยันกันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4ที่เหลืออีกเพียงแค่4เกมของทั้ง4ทีมประกอบไปด้วยนะครับวันที่21มีนาคมเกาหลีใต้เจอกับทางไทยสิงคโปร์เจอกับทางจีน26มีนาคมไทยเจอกับทางเกาหลีใต้จีนพบกับทางสิงคโปร์6มิถุนายนจีนพบกับไทยสิงคโปร์พบกับทางด้านเกาหลีใต้และ11มิถุนายนไทยพบสิงคโปร์และเกาหลีใต้พบกับทางด้านของทีมชาติจีนนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงเกาหลีใต้จ่อได้ข่าวดีสำคัญก่อนที่จะปะทะกับทางทีมชาติไทยคัดบอลโลก2026 2นัดโดยอนาคตของเจเกนคริสมันกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ได้อาจจะไม่แน่นอนนะฮะสืบเนื่องมาจากปัญหาใหญ่ในห้องแต่งตัวในศึกเอเชียนคัพ2023โดยการนี้วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งเกาหลีใต้ได้มีการเรียกเจเกนคริสมันกุนซือของทีมประชุมถึงผลงานที่ผ่านมาในศึกเอเชียนคัพ2023ท่ามกลางกระแสบอลให้ปลดออกจากตำแหน่งการแฟนบอลเพราะว่าผลงานไม่น่าประทับใจในการบริการดังกล่าวอย่างไรก็ตามยอนฮับนิวสื่อเกาหลีใต้ก็ชี้ได้เลยว่าจะมีการนำผลการประชุมครั้งนี้รวมถึงครั้งที่ผ่านมาเพื่อจะวัดผลคริสมันต่อไปซึ่งหากเปลี่ยนแปลงจริงๆนะจะทำให้ทีมชาติไทยต้องเจอกับเกาหลีใต้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือเป็นคนแรกซึ่งกุนซือ3คนที่จะมาแทนที่มีโอกาสจะเป็นฮงมายังโบชเวยองชูแล้วก็คิมกีดงทั้งนี้ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ในวันทั้งนี้ทางทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ในวันที่11มีนาคมเวลา 18:00 นตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไว้ให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับพอลินชี้ตั๋วชมฟุตบอลไทยลีกทีมเยือนไม่ควรจะแพงกว่าเจ้าบ้านในครั้งนี้นะโดยทางพอลินงามพริ้งนะฮะอดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ชี้ตั๋วเข้าชมเกมไทยลีกฝั่งทีมเยือนไม่ควรจะแพงกว่าเจ้าบ้านนะแนะไทยลีกยุคใหม่ปรับปรุงแก้ไขซึ่งพอลินหรือว่าพยุรินงามพริ้วผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกซึ่งในปัจจุบันราคาตั๋วฝั่งทีมเยือนมักจะแพงกว่าฝั่งเจ้าบ้านชี้ไม่ควรจะแพงกว่าเจ้าบ้านในครั้งนี้โดยทางพอรีได้กล่าวว่าเป็นกฎระเบียบหรือเปล่านะหรือบรรทัดฐานที่มันไม่เป็นจำเป็นควรจะต้องนำมาพิจารณากันใหม่ซึ่งบางทีเราทำอะไรไปนานๆแล้วเราก็หลงลืมไปว่าเราทำมันไปทำไมส่วนตัวคิดว่าการเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจต่อรอบสนามในวันแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นมาตรฐานรักษาความปลอดภัยก็ดีหรือการกดดันทีมเย่าโดยกองเชียร์ทีมเยือนมันก็ต้องคิดว่ามีผลแค่ไหนฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องของผลการแข่งขันอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจด้วยในต่างประเทศราคาตั๋วทีมเยือนต้องจ่ายแพงกว่าทีมเย่าด้วยซ้ำไป
เนื่องจากตำแหน่งในการนั่งดีกว่าฝั่งทีมเยือนส่วนตัวมองว่าระเบียบข้อนี้มันไม่น่าจะมีอยู่จริงต้องจัดสรรโควต้าให้เหมาะสมเพราะแม้ว่าจะขายค่าบัตรได้แพงขึ้นแต่คนดูน้อยลงรายได้ของสโมสรก็ลดลงไปธุรกิจรอบสนามก็ลดลงไปซึ่งอันนี้ต้องพิจารณากันใหม่ในครั้งนี้นะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่16 กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ